Elite Boxing presents. ชีวิตเป็นนักมวยครับผมนี่ท้อครับเมื่อตอนเด็กๆผมท้อไปเพราะว่าผมเป็นนักมวยที่ใหญ่ตัวใหญ่ขึ้นมาเร็วครับคือว่าตอนผมอายุ13เนี่ย13 14เนี่ยผมตัวใหญ่มากน้ำหนักตัวควบคุมไม่อยู่ครับ50กว่าโลอายุ13ปีเด็กอายุ13แล้วต่อยกับเด็กกับผู้ใหญ่ครับอายุ27 22 23เนี่ยมันควบคุมน้ำหนักตัวเองไม่ไหวครับก็เลยท้อเพราะว่าตอนที่ท้อตอนนั้นก็คือตอนที่ต่อยครั้งที่4ที่5ครับเพราะว่าท้อตอนนั้นโดนกระดูกพอผมน้ำหนัก50กิโลแล้วต่อยกับมวยอายุ27ปีแต่ผมอายุแค่14ต่อยผลการชกก็แพ้ครับแพ้คะแนนเพราะว่าท้อก็คือตัวเองเจ็บซี่โครงครับซี่โครงเหมือนกับซี่โครงหักครับดอกเฉยๆครับแต่ว่ามันก็หมอก็ให้หยุดเป็นเวลา3เดือนก็ท้อไม่อยากจะต่อยก็เพราะความฝันครับผมฝันว่าสักวันหนึ่งผมต้องกลับมาสักวันหนึ่งผมต้องกลับมาถือว่าผมไม่ดังไม่มีชื่อเสียงมากเท่าไหร่ก็ผมต้องกลับมาทำความฝันของผมให้ได้เพราะว่าผมฝันมาเด็กๆถ้าเกิดว่าเราทำอะไรสักอย่างหนึ่งเราต้องฝันให้ไกลแล้วก็เราต้องไปถึงต่อมาครับก็ได้มาเดินสายจนร่างกายแล้วก็กระดูกเข้าที่แล้วก็ได้มาอยู่ค่ายก่อเกียรตินันท์ครับของป๋าอ้วนก่อเกียรตินันท์อยู่ที่แถวกระทุ่มแบนครับสมุทรสาครก็มาอยู่ได้ประมาณ 3-4 ปีครับเห็นว่าเป็นมวยใหญ่ก็ได้มีโอกาสครับได้มีโอกาสได้ต่อยออกทีวีครับช่อง3สมัยก่อนเป็นมวยรอบ .357เป็นมวยรอบทำใจศึกพยัคฆ์สมัยก่อนครับตอนนั้นต่อยครั้งแรกก็ตื่นเต้นครับไม่คิดว่าตัวเองจะได้ต่อยออกทีวีมาก่อนเห็นหัวหน้าค่ายบอกว่าช้างเผือกจะได้ต่อยออกทีวีแล้วนะค่าตัวเยอะนะผมก็ดีใจครับแล้วก็ไฟนั้นขยันแล้วก็ตั้งใจซ้อมเป็นพิเศษก็ครับพอฝันจริงๆพ่อแม่ก็ดีใจครับเป็นตัวแทนปู่จราลุงโลกสมอร้านศรีธนะเป็นผู้มอบวันลายนะครับช้างเผือกจิตออกบุญนะคะน้ำหนักเช้ามาเช้า138ต่อเทียนชื่อจริงคุณเกษยาป้องทองเป็นชาวเมืองเชียงใหม่จังหวัดน้องคายพ่อแม่มาเลยครับมาที่กรุงเทพนะครับแล้วก็มาให้กำลังใจอยู่ข้างเวทีเลยครับผลการชกวันนั้นครับก็ยก1ยก2ก็ตกเป็นรองผู้ต่อสู้ก็ไป2ครั้งนี่ผมรู้ดันยัน5ยกเลยครับก็มาพลิกยกที่4ยกที่5ครับแล้วก็ได้เงินอัดฉีดวันนั้น 30,000 บาทครับแล้วก็เป็นฝ่ายชนะลงมาครับตอนนั้นนะครับก็ตอนนั้นเห็นก็เป็นพ่อครับก็อยากจะเพราะผมไม่เคยเห็นพ่อต่อยครับแต่ว่าทุกคนบอกว่าพ่อเป็นคนเก่งก็อยากจะทำเหมือนพ่อครับเพราะว่าพ่อเราเป็นคนที่เก่งต่อยมวยแถวภาคอีสานแถวนั้นก็ถือว่าใช้ได้ครับ
ป็นไงนะครับก็คือว่าตอนนั้นก็ไม่มีค่ายมวยเพราะว่ามวยใหญ่ไม่มีครับที่ค่ายเมื่อก่อนผมไปอาศัยเขาซ้อมครับที่ค่ายปปอินไปอาศัยเขาซ้อมแล้วก็มีปัญหาครับก็มีปัญหากันแล้วก็ทีนี้ก็โทรหาลีโอแล้วก็คุยกับพี่เกครับบอกว่ามาซ้อมด้วยได้ไหมมาซ้อมด้วยได้ไหมก็ทางค่ายก็โอเคครับแล้วก็คุยกันก็โอเคครับมาซ้อมก็มาซ้อมลองดูทีแรกก็ไปกลับครับจากพระราม2ขับรถครับ31กิโลไปกลับวันนึงก็62โลครับจากพระราม2มาที่สุขุมวิทไปกลับขับมอเตอร์ไซค์ครับฝรั่งครับที่เคยต่อยมาผมคิดว่าเป็นนักมวยที่มวยเยอรมันครับชื่อแอนดี้หรือเปล่าแอนดี้เยอรมันครับก็ถือว่าเป็นมวยตัวใหญ่นะผมก็ไม่เคยต่อยน้ำหนัก68กิโลแล้วก็เจอนักมวยที่ตัวใหญ่ขนาดนี้แล้วก็วันนั้นผมคิดว่าผมก็สู้เต็มที่ครับก็ทำได้ก็ทำสำเร็จครับถือว่าต่อยยากฝรั่งไม่รู้จะต่อยใครครับต่อยกับใครก็ได้ครับแล้วแต่โปรโมเตอร์เขาจัดมาครับตอนนี้คิดว่าพร้อมทุกคนอนาคตเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นครับไม่รู้ว่าจะทำอะไรครับต่อไปนี้ก็คงอยู่ในวงการมวยครับแต่ไม่รู้ว่าจะทำหน้าที่อะไรน่าเลิกไปแล้วคงจะเป็นหน้าที่คือโค้ชเป็นเทรนเนอร์หรือว่าทำกิจการตัวเองสักอย่างนึงครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้วางแผนอะไรเพราะว่าอีก5ปีอนาคตอีกยาวครับ